เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะให้กับชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่งชั้น6อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดดอกเตอร์เทิดเกียรติจินสรารน,นันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจปัญหาอุปสรรค ในการจัดบริการสาธารณะให้กับชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดพร้อมนำทีมผู้บริหารประกอบไปด้วยนายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีนายนัทนายชินสรานาันเลขานุการนายกเทศมนตรีหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการฝ่ายกองงานร่วมชี้แจงทำความเข้าใจปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะให้กับชาวชุมชนได้รับทราบโดยมีนายรณกริกกอประภากิจ ประธานสภาเทศบาลพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดปหลัดเทศบาลดเรสุชาติตรีรัฐวัฒนาประธานสภาวัฒนธรรมแม่สอดตัวแทนภาคเอกชนพร้อมคณะกรรมการประธานชุมชนหัวหน้ากลุ่มแม่บ้านสตรีเทศบาลน,นครแม่สอดหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลน,นครแม่สอดหัวหน้ากลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนคณะครูผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงในครั้งนี้การจัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะให้กับชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดในครั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงและพิจารณาถึงการดำเนินงานงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและเงินอุดหนุนที่จัดงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น นำไปบริหารจัดการซึ่งจากนโยบายของทางรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่ทำให้ไม่สามารถนำไปบริหารจัดการสาธารณประโยชน์ให้กับชาวชุมชนได้อย่างเท่าที่ควรจะเป็น